อันนี้เป็นกีตาร์ลาวิชนะครับตัวนี้เป็นเซมิฮอลโลนะครับแต่มันไม่ใช่แบบว่ากลวงหมดนะครับคือว่าตรงกลางจะตันเลยแล้วด้านข้างเค้าโปร่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยซาวด์ที่ออกมาก็จะไม่ถึงว่าโปร่งแบบฮอลโลบอดี้แบบแจ๊สมากแล้วมันก็มีข้อดีคือว่าเล่นกับเสียงแตกมันก็ไม่วีดไม่หอนอะไรคือไม่ข้อดีมันเล่นได้แรงแค่ไหนก็ไม่หอนนะคล้ายๆว่าเหมือนกีตาร์ตัวตันปกติเดี๋ยวลองมาฟังซาวด์นะครับตัวนี้ตัวหลังเวนฮัมเบอร์กิ้งซาวมันจอกมาแบบหนาๆแต่ฟังดูสบายๆแล้วมีจ้าๆคือมันจอกโปร่งๆไม่ได้โป่งไลท์แบบพวกตัวพอนโล่เต็มๆนะครับแต่คราวนี้ต้องเป็นแก๊กผสมกันครับเป็นฮัมเบอร์กิ้ง2ตัวผสมกันI'm sorry.
ครับ